ถ้าไม่มีแสงเราก็คงมองไม่เห็นอะไรแสงช่วยให้เรามองเห็นทุกอย่างรอบตัวเราเห็นกล้องเห็นสีเห็นมือของเราเป็นแบบนี้เพราะมีแสงช่วยให้เรามองเห็นวาดอะไรวาดคนเอ้าสีแห้งเราเห็นกระดาษฟอยล์วิบวับเพราะแสงสะท้อนกระดาษฟอยล์คราวนี้เราจะลองดูว่าแสงจะทำให้เราเห็นอะไรได้อีกวาดวงกลมสองวงด้วยแก๊สสองใบแล้วให้ผู้ใหญ่ช่วยเจาะเป็นรูวาดรูปสี่เหลี่ยมใหญ่ๆให้ผู้ใหญ่เจาะเป็นรูอีกทีถ้ายังมีแสงส่องลงมาอยู่เราก็จะยังมองเห็นแต่ถ้าไม่มีแสงเราก็มองไม่เห็นอะไรคราวนี้ถ้าแสงที่ส่องลงมาไปกระทบกับน้ำในขวดใสๆอย่างนี้ก่อนล่ะสายรุ้งเป็นสีขาวค่ะแสงกระทบกับน้ำก็เลยสะท้อนแสงมาเห็นแสงสีแดงแล้วก็สีขาวค่ะแล้วก็สีลุงอะค่ะมันเหมือนน้ำทะเลฮะตอนที่เป็นสีน้ำเงินมันจะเหมือนน้ำทะเลแล้วก็ตอนที่เป็นสีแดงมันจะเหมือนแสงดวงอาทิตย์ตอนที่มันมาผสมกันก็กลายเป็นสีม่วงค่ะแสงจากดวงอาทิตย์ส่งมาที่ขวดน้ำน้ำก็เลยพาแสงให้กระจายวิบวับในกล่องแสงนี้เองที่ทำให้ทุกอย่างได้มีเรื่องสนุกเกี่ยวกับน้ำเที่ยวใสๆและการมองเห็นถ้าเรา
ราใส่ไม้เสียบลูกโป่งลงไปในน้ำเอ๊ะดูแล้วเหมือนไม้ลูกโป่งมันหักเลยแต่จริงๆแล้วมันไม่หักคราวนี้ลองขยับขึ้นมาสูงอีกนิดนึงโอ้เหมือนมีไม้เสียบลูกโป่งอยู่2อันเลยไม่ได้ครับเราเอาเหรียญมาวางไว้ใต้แก้วทำยังไงเหรียญถึงจะหายไปได้นะเทน้ำแล้วก็แล้วก็เอาใส่ในแก้วแล้วมองผ่านน้ำก็จบใช่ปะลองดูหายยังมองมุมนี้ไม่เห็นแต่มองมุมนี้มองได้แค่น้ำมันมองไม่เห็นก็เพราะมีน้ำอยู่แต่ถ้าเราไม่มีน้ำปุ๊บมันก็มองเห็นข้างในนี่มองเห็นแต่ข้างนอกมองไม่เห็นโอ้โหพอมองตรงนี้เหรียญหายไปได้จริงๆด้วยเห็นค่ะคราวนี้ลองแบบนี้แก้วพลาสติก1ใบฟาดคนไม่มีผมเอาแก้วพลาสติกอีก1ใบมาครอบพับไว้แล้ววาดแต่ทรงผมลงไปมันจะอันนี้ลึกแล้วเอาไปใส่ลงในน้ำถ้าเรามองตรงนี้ก็จะเห็นว่าผมหายไปแล้วสนุกจังเลยอะไรกันนะที่ทำให้เรามองเห็นของในแก้วใสๆที่มีน้ำอยู่ข้างในแปลกไปได้ขนาดนีไปกระทบกับสิ่งต่างๆนี่เองที่ทำให้เรามองเห็นทุกอย่างได้เวลาแสงโดนน้ำมันสะท้อนแบบมหัศจรรย์มากเลยบางทีแสงที่สะท้อนไปมาก็ทำให้เรามองเห็นของบางอย่างแปลกไปได้ด้วยนะแต่ก็สนุกมากเลยที่ได้เล่นมายากลด้วยแสงเรื่องสนุกแบบนี้มีอยู่ทุกที่ที่นี่บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยพบกันใหม่คราวหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย